เรียกว่าเงินสะสมมีเท่าไหร่นี่ลุยแหลกเลยยิ่งมีการเคลื่อนไหวหนักๆเนี่ยผมเคยเจอครูนะที่อุดรไอ้ช่วงปี53เนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะเขาไปกู้เงินเลยนะครับครูนะครูเสื้อแดงเนี่ยไปกู้เงินน่ะจากสหกรณ์น่ะมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอ่ะเอารถเอาลาส่งคนน่ะจ่ายค่ารถค่าลาค่าน้ำมันน่ะส่งคนลงไปชุมนุมที่กรุงเทพน่ะไม่ใช่ว่าได้ตังค์นะจ่ายตังค์อ่ะกู้เงินเป็นหนี้ก็มีนะแล้วพูดแบบนี้ไม่ใช่ผมไม่เชื่อนะผมเชื่อเช็คแล้วก็จริงฮะเจอแบบนี้บางคนลาออกมาเลยฮะประเภทลบกันดุเดือดตายนะครับถ้ายังนี่ยังโชคดีว่าเราเป็นรัฐบาลแล้วเราไม่ต้องแบบมีกิจกรรมมากขนาดนั้นแต่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแบบนี้เลยถ้าทำกันแบบนี้เนี่ยอีกหน่อยมันจะคืออย่างนี้หลักเศรษฐศาสตร์มันเป็นความจริงอะชีวิตมันมีเรื่องแบบนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยหากเราไม่พิจารณาเรื่องแบบนี้นะครับแล้วเราขยันทำกิจกรรมอะไรมากๆแล้วก็มันไม่บริหารให้ดีคือไม่ใช่จัดไม่ได้นะจัดได้แต่ว่าจัดแล้วคือมันต้องเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญน่ะเราถึงจัดหรือถ้าไม่มันไม่ถึงขนาดสำคัญมากแต่มันก็เป็นประโยชน์อ่ะถ้ามันมีกิจกรรมแบบนี้ก็ต้องจัดอยู่บนพิจารณาว่าทำยังไงเนี่ยต้นทุนของการเข้าร่วมเนี่ยมันจะถูกมันจะมีค่าใช้จ่ายไม่มากแล้วไม่ต้องเรียกร้องให้คนเยอะๆบางทีจัดงานต้องมีคนเยอะๆลงทำฉากเวทีใหญ่ๆหรืออะไรที่มันใช้จ่ายอะไรกันเยอะแยะอะไรเงี้ยเป็นต้นทุนบางทีไปเครื่องส่งเครื่องเสียงนี่บางทีต้องไปบอเบิกแกนนงแกนนำคนนู้นคนนี้อยู่ดีๆก็ไปขอเบิกเขาไปขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบนี้ฮะผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันทำให้มันเกิดค่าใช้จ่ายอันไม่จำเป็นเราควรจะเอาเงินเนี่ยเก็บไว้เป็นการดำรงชีวิตของตัวเองเนี่ยในยามแก่ถ้าหรือตอนนี้ก็ให้มันมีเอามาใช้สำหรับการมีความสุขของตัวเองแต่เอามาใช้มากไปก็ไม่ดีครับไม่ดีอยากจะเชิญชวนนะครับว่างดกิจกรรมอะไรที่มันไม่จำเป็นลงบ้างนะครับแล้วก็บริหารจัดการงบประมาณให้มันแบบจัดงานอะไรให้มันพิจารณาเรื่องตัวเลขอย่างเงี้ยแล้วเวลาใช้คนใช้เวลาอะไรเงี้ยก็ให้มันมีประสิทธิภาพวันนี้อาจจะคุยเรื่องการจัดการคุยเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองโดยตรงนักเพราะว่าจริงๆรายการประชาชน 3.0 เนี่ยผมตั้งใจเลยว่าจะพูดเรื่องการเมืองที่ไม่ใช่การเมืองแบบการเมืองกระแสหลักอะไม่อยากคุยเรื่องการเมืองกระแสหลักคุยได้บ้างนะครับแต่ว่าผมอยากจะคุยเรื่องการเมืองในมิติที่มันเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอะไรทำนองนี้และอย่างนี้มันเป็นวัฒนธรรมนะครับมันเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของภาคประชาชนซึ่งผมเห็นคนบ่นกันเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้บนเวทีปราศรัยมันไม่ได้พูดกันนะครับคนก็จะมักจะพูดเรื่องรัฐธรรมนูญศาลปกครองเรื่องจำนำข้าวอะไรคือมันเป็นเรื่องใหญ่ๆนั่นก็พูดได้แต่ว่าไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ที่ดูเหมือนเป็นเล็กๆน้อยๆแต่มันต้องพูดอ่ะแล้วต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมนะไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกสสไม่ต้องทำอะไรวันๆน้ำมูเด็ดมางานพวกนี้ผมไม่เอานะคือผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่มันต้องเป็นงานที่ใช้ประโยชน์เข้าสูงสุดอ่ะนะครับและเราจะใช้ประโยชน์เข้าสูงสุดได้ในฐานะของนักการเมืองคือให้เขาไปแก้ปัญหาไม่ได้มาเป็นเกียรติมาเรามีงานบุญงานนู่นงานนี้แล้วเชิญเขามาเป็นเกียรติอะไรเงี้ยผมว่าต้องเลิกนะแต่ว่าจะชวนกันได้สำหรับคนที่สนิทจริงๆแล้วก็ต้องเปิดช่องว่างเขาว่ากรณีว่างหรือไม่ว่างนะอย่าไปคาดเขาโอ้เวลาเขาไม่มาก็บอกว่ายิงอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเวลาสสไม่ไปอย่างนี้ก็ต้องไปสร้างกระบวนการโอเคอาจจะประกาศไม่ไปงานพวกทำนองนี้แต่ว่าบอกเขาเป็นเงื่อนไขเวลาไม่ให้แต่ก็ต้องมีช่องทางมีพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงแล้วสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผู้ช่วยสสนี่ก็ใช้เยอะใช่ไหมผมบางทีผมเห็นผู้ช่วยสสหรือเมียสสอะไรเนี่ยไปงานพวกนี้แทนแต่ไงมันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ดีแหละแต่ว่าโอเคเวลาก็ไม่ไปรบกวนเวลาเขามากก็ว่ากันไปเอานะวันนี้ก็เบาๆประมาณนี้นะครับไปกระทบกระทั่งใครบ้างผมขออภัยนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์เดี๋ยวตอนท้ายรายการเราจะมาตอบคำถามในช่วงสักกะเบืออย่าเลือนลบครับสักครู่ครับ
ที่รายการประชาชน 3.0 ครับจุกตอบคำถามสักกระเบือยันเรือลบครับคำถามแรกครับจากคุณหนูแดงเป็นสส.อยู่แล้วลาออกจากสส.ไปสมัครสส.เพื่ออะไรหมายถึงกรณีคุณแซมใช่ไหมครับคุณแซมเป็นสส.บัญชีรายชื่อนะครับพอลาออกปุ๊บเนี่ยเพื่อจะมาสมัครสส.นี่ก็กลายเป็นประเด็นที่มีการโต้เถียงกันเยอะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคุณแซมนะครับผมคิดว่าเจตนารมณ์นี้ไม่ใช่เจตนารมณ์ของคุณแซมคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยพยายามที่จะหาตัวคนที่จะสมัครมาแทนคุณเก่งแล้วก็ประเมินแล้วว่าฐานเสียงของคุณกี้แทนคุณเนี่ยอี้แทนคุณเนี่ยเขามีฐานเสียงที่พอสมควรดังนั้นเนี่ยก็ต้องหาคนที่มีคะแนนเสียงนิยมเนี่ยที่พอจะมีศักยภาพเนี่ยไปต่อสู้นะครับการที่คุณแซมลาออกจากบัญชีรายชื่อนั้นพรรคไม่ได้เสียเก้าอี้ในสภานะครับก็คือทำให้มีการเลื่อนตำแหน่งคนต่อไปเนี่ยจากสสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยขึ้นมานะครับก็ได้สสเท่าเดิมส่วนคุณแซมก็ไปลงสนามแข่งก็คุณแซมก็ถูกวิจารณ์นะครับในประเด็นนี้เพราะดูแล้วมันก็แปลกๆใช่ไหมครับลาออกจากสสไปสมัครสสแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็คือการออกจากสสปาร์ตี้ลิสต์นะครับเสียงก็ไม่ได้หายไปแล้วก็ลงมาแข่งก็เห็นใจมากครับนะครับผมคิดว่าเจ้าตัวเองก็ไม่ได้เป็นเจตนารมณ์ตัวเองแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการทำเพื่อพรรคอ่ะนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าไปตำหนิคุณแซมไม่ได้นะครับในเรื่องนี้ไม่ได้เลยและต้องแสดงความชื่นชมนะความเสียสละของคุณแซมนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าเขาก็ลูกผู้ชายพอสมควรนะครับก็พร้อมที่จะทำงานลงมาเต็มที่นะครับก็นั่นแหละจะว่าก็ต้องไปว่าพักนะครับแล้วก็ไม่มีความพร้อมแต่มันก็พูดยากอ่ะก็นึกไม่ถึงว่าจะขนาดนี้ใช่ไหมครับต่อไปครับคุณสุรัตน์ทำไมหมอชิดต้องย้ายออกไปนอกเมืองด้วยถามคนใช้บริการกันมั่งหรือเปล่าครับหมอชิดนะจริงๆหลักการก็ถูกแล้วนะครับสนามบินขนส่งอะไรทั้งหลายเนี่ยควรจะอยู่นอกเมืองครับการปล่อยให้รถทัวร์วิ่งเข้ามาในเมืองเนี่ยมันทำให้รถติดนะครับควรจะอยู่นอกเมืองแต่ว่าจะต้องมีระบบขนส่งมวลชนเนี่ยนะครับจริงๆในหลักการก็คือไอสถานีรถไฟก็ดีขนส่งก็ดีเนี่ยมันควรอยู่นอกเมืองแล้วมีรถไฟฟ้าฮะเชื่อมโยงจากในเมืองเนี่ยไปต่อถึงหลักการต้องเป็นอย่างนั้นที่ต้องย้ายออกไปนอกเมืองเพราะว่าถ้าขืนเข้ามาใจกลางเมืองเนี่ยมันจะทำให้รถติดนะครับจะทำให้รถติดดังนั้นมันจำเป็นนะครับขยายกันออกไปแค่ด้านนอกนะโมเดลก็เป็นแบบนี้แต่ว่าเมืองไทยเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องคุณแม่ดูอย่างหัวลำโพงเนี่ยหัวลำโพงเนี่ยควรจะไปตั้งนานแล้วครับไม่ควรมาอยู่อย่างนี้ฮะนะครับและใช้ไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยไปตัดถึงกันมันต้องเป็นแบบนั้นนะครับควรจะแก้ไขระบบแบบนี้แนวทางก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับคุณรัตเสิร์ชการแทรกแซงราคาข้าวด้วยการจำนำราคาสูงกับการสร้างระบบสาธารณูปโภคโดยไม่เก็บเงินค่าก่อสร้างและใช้บริการตัวอย่างเช่นการสร้างถนนขยายเขตไฟฟ้าและประปาเป็นหน้าที่ของรัฐต้องดูแลประชาชนอยู่แล้วทำไมไม่โดนฝ่ายต่อต้านกล่าวหาว่าร้ายเอาแต่มุ่งโจมตีเรื่องข้าวส่วนการสร้างระบบสาธารณูปโภคกลับโดนน้อยกว่าหรือไม่โดนเลยในบางโครงการครับคือมันเป็นเรื่องของการยังไงดีผมคิดว่าเรื่องนี้มันถูกทำให้เข้าใจว่านี่มันเป็นการค้าขายนะครับถูกทำให้มองว่าเป็นการค้าขายลองนึกถึงจริงๆแต่จริงๆเรื่องการเขาเรียกแหละการไปอุดหนุนราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมันมีเยอะแยะนะครับราคายางอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องอะไรมาอย่างจำนำอย่างประกันราคาข้าวอ่ะขาดทุนเน็ตๆเลยนะครับไม่มีทางมีกำไรได้เลยเอาไปประกันสมัยพรรคประชาธิปัตย์ลงไป 4-5 หมื่นล้านก็เหมือนกันคือมันเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถ้าให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เขาวิจารณ์มานะผมคิดว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า
ไอ้มูลค่าที่มีการอัดฉีดลงไปเนี่ยมันสูงมากคือมันไม่มีเคยมีโครงการอะไรเนี่ยที่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้ลงไปเป็นแสนล้านไอ้ตอนอีสานเขียวนี่แสนล้านไหมนึกไม่ออกไอ้นั่นก็โครงการใหญ่นะครับแต่ว่าไอ้นั่นมันยังได้ทำไปมันยังได้บ่องน้ำได้อะไรใช่ไหมครับระบบชลประทานแต่ว่ารอบนี้ใช้เงินเป็นแสนล้านเนี่ยแล้วก็ใช้กันหลายปีเนี่ยอันนี้ก็กลายเป็นความกังวลจริงๆผมก็เข้าใจนะคนวิจารณ์มาในเรื่องนี้ผมคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์นะครับแต่ว่าเวลามองเรื่องนี้มันเหมือนการคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแปลกประหลาดมากคือมันเหมือนบอกว่าการเอาเงินพวกนี้ลงไปมันเหมือนเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอ่ะคือเขาไม่มองว่าประโยชน์นั้นมันตกอยู่กับชาวนานี่เรื่องที่หนึ่งนะซึ่งผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขามองไม่ออกหรือยังไงบางคนบอกว่าเงินเนี่ยมีคนพูดถึงวาทกรรมว่าในเรื่องว่าเนี่ยเงินหมดไปเป็นแสนล้านเนี่ยชาวนาไม่ได้ประโยชน์เลยนะเขาพูดถึงชาวนาไม่ได้ประโยชน์ไม่จริงอ่ะชาวนาได้ประโยชน์เน็ตเลยรอบนี้เต็มๆเลยนะครับบางรายนี่ปลดน้องปลดหนี้กันได้เลยผมก็บอกได้ถ้าจำนำค่าสักสองสามปีนี่เขาฟื้นเลยนะครับตั้งหลักได้สบายเนี่ยยาวนะครับประโยชน์เนี่ยเงินพวกนี้มันลงไปที่ข้างล่างและที่สำคัญคือมันมีผลต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจด้วยนะโอเคแน่นอนแต่ด้านหนึ่งก็ถ้าเป็นภาระหนี้สินของรัฐนี่ก็เป็นปัญหานะครับถ้ารัฐไปสร้างหนี้สาธารณะมันก็มีด้านหนึ่งมันเป็นความจริงอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่เงินมันลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะปั่นทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเฟื่องฟูขึ้นขยายตัวขึ้นนะครับแล้วรัฐก็สามารถไปดูดซับไอ้เงินเหล่ารายได้เหล่านี้ผ่านไปในรูปแบบของภาษีเนี่ยกลับคืนมาได้นะครับรัฐบาลก็จะสามารถเอาเงินเนี่ยไปเอาไปทดแทนไอ้เงินที่ลงทุนไปอีกทีนึงมันก็เป็นเค้าเรียกไงอัดยายซื้อขนมยายนะครับมันก็ประมาณนี้แหละนะครับส่วนเรื่องที่มีปัญหาล่าสุดที่รัฐบาลออกมาพูดเรื่องกรณีการลดราคาใช่ไหมครับจำนำข้าวเนี่ยจาก 15,000 เนี่ยนะครับมาเหลือ 12,000 บาทอันนี้กลายเป็นประเด็นต่อเนื่องกันมาแล้วก็มีการต้องยอมรับว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันในหมู่คือฝ่ายค้านเขาก็วิจารณ์อยู่แล้วแหละนะครับก็ตอนนี้เขาก็เล่นว่าประมาณว่าแบบอะไรนะไม่ทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้แต่ว่า